ตู้ร้าวเหตุเกิดจากไปสั่งซื้อตู้มือสองแล้วไปนัดรับในเวลากลางคืนพอเอากลับมาถึงห้องเพิ่งมาสังเกตเห็นว่ามีรอยร้าวเลยไม่รู้ว่าร้าวมาตั้งแต่เจ้าของเดิมหรือจากการขนส่งของเราเองลองโทรหาร้านซ่อมกระจกร้านซ่อมตู้ปลาหลายๆร้านก็ไม่มีใครรับซ่อมงั้นก็ซ่อมเองเลยโทรแอปลองสั่งชุดซ่อมกระจกแบบที่เขามีขายกันทั่วไปว่าจะซ่อมได้ไหมมาของมาแล้วมาแกะกล่องกันเลยมาดูว่าในชุดมีอะไรมาให้บ้างเห็นเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วต้องเอาไปตากแดดก็เลยต้องหาวันที่มีแดดเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยพอได้วันก็ลงมือเลยเอาน้ำยาค่อยๆเทราดไปตามรอยร้าวลาดๆๆให้ทั่วๆจากนั้นก็เอาแผ่นพลาสติกที่เขามีให้มาแปะทับไว้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ดูจากรีวิวที่เขาทำกันแล้วก็เอาที่กรีดไล่น้ำยาให้พยายามลงไปตามร่องของรอยร้าวแล้วก็เอาแผ่นแปะทับคาไว้อย่างนั้นจนเสร็จพอทำจนครบก็ลากเขาไปตากแดดแล้วเดี๋ยวมารอดูผลกัน EP หน้า